สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอจิ2018ครับนำทุกท่านชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนเอเวอร์ตันครับนักเตะทั้ง2ทีมก็ลงสู่สนามแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับครับเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งเจ้าถิ่นนะครับเลสเตอร์ Lester ครับรักษาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลครับแผงหลังก็จะมีแฮร์รี่แม็กควายจูนี่อีแวนส์คริสเตียนคุกริคาร์โดเอเรล่าหมวกกลางเป็นอินดีดี้แอนเดรียนซินวามาร์คอเวตันเดวิดไรเกอร์เอริคเคนและหน้าเป้าเป็นจิมมี่วาร์ดี้ส่วนเอเวอร์ตันรักษาประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับแผงหลังคือจากิลกาโคสโซมาดิกเน่ตรงกลางนะครับเป็นมอร์แกนชเนลินทอมเดวิสยังมีหน้าเทียววาคอร์ดอันเดรโกเมสซิกูชันและซินโตซินเป็นหน้าเป้าอาร์ตเกมเริ่มเลสเตอร์กับเอเวอร์ตันครับเลสเตอร์เป็นฝ่ายเขียนลุกเริ่มก่อนนะครับเอเวอร์ตันให้มาที่คริสเตียนฟุกส์ลากมาฟุกติดไปไม่ได้ครับซิกูชันให้ไปซินโตซุนไปเองครับเพื่อจะไปที่วาคอร์ดซินโตซุนตัวสุนติดบล็อกยังได้วอลคอตลากไปติดคิงอาร์ครับข้างหน้าเป็นวาดี้คนเดียวครับทางด้านเลสเตอร์วาดี้ช้าไปหน่อยแต่เชลินมาดักได้ทันปิกเน่ให้ที่โคสูมาซิกูเซนทำเดวิสไปที่แอนเดโกเมสมีนาเอาเสียบอลก็เป็นเลสเตอร์ได้ครับวาร์ดี้คู่นี้เป็นอาร์เดนซินวาที่ตัดได้แล้วจ่ายทะลุคู่คู่ไปเข้ามือพิกฟอร์ดซะก่อนครับโคตรเกือบจะถึงทางด้านจิมมี่วาร์ดี้นะครับวอลคอตให้มาเดวิสซิกูเซนได้เปรียบไม่ฟาววอลคอตคืนยังได้อยู่ครับบิกเน่มอร์แกนชินเดลินมาร์คเอาไบตันไปแล้วครับเอาไบตันแล้ว เป็นเดวิสดักได้ทันก่อนนะครับลูกทุ่มของเลสเตอร์คริสเตียนฟุกทุ่มมาคิงเอ็นดีดีอาร์เดนซินวาติดทางด้านมอร์แกนชเนติตยังได้ครับอาร์เดนซินวาขึ้นกลับไปแม็กควายเอ็นดีดีอันดีซิมบาเอ็นดีดีไหลที่อันเดียซิลปากโอ้โหสวยเลยครับของทางอันเดียซิมบา 1-0 ที่เลสเตอร์ขึ้นนำครับโอ้โหที่เป็นการยิงนอกกรอบที่แบบว่าสวยจริงๆครับโอ้โหยิงเข้ากรอบครั้งแรกในเกมนี้แล้วเป็นประตูครับทางด้านเลสเตอร์โอ้โหจอร์แดนพิกฟอร์ดหมดสิทธิ์ครับจังหวะนี้โอ้จังหวะคือเคาะไปเคาะมานี่ครับแล้วยิงนอกกรอบ25หลาครับแต่ว่าอาจจะยากจะเข้าไปใกล้กว่านั้นโอ้โหบอลมันเสียบเสาแรกครับเอาแล้วครับเลสเตอร์ขึ้นนำครับจากอันเดอร์ซินวาว่าจะเล่นยังไงต่อครับเอ็นดี้ให้มาอัลเบอร์ตันแม็กควายคริสเตียนฟุกส์คิงฟุกส์อีกครั้งเอริกคิงคริสเตียนฟุกส์ไปแล้วครับคริสเตียนฟุกส์ลากที่บอลมาอันเดอร์ซินวาจะยิงไกลอีกทีโอ้โหโอ้ถ้าเท่านี้น่าจะฉายหนังม้วนเดิมเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ก็ใกล้เคียงนะครับจังหวะนี้โอ้ระยะโอ้โหโค้งด้วยครับแต่โค้งไม่พอครับผ่านครึ่งทางครับของครึ่งแรกเอสเตอร์นำอยู่ 1-0 คอสูมา
มอร์แกนชินเดอรินติดบาร์ดี้อ้าวบอลของเลสเตอร์ไหนขึ้นไม่ได้ครับเดือไรเกรอันเดซิวาเกรให้แต่เดวิสถึงก่อนครับอันเดโกเมสโกเมสคืนหลังให้ตาแดนพิกฟอร์ดแล้วครับพิกฟอร์ดไปขึ้นหน้าแล้วครับวอลคอร์ดมองตั้งมาให้เดวิสซิกูสันซิกูสันติดเอ็นดีดีเป็นเลสเตอร์ได้คริสเซนฟุกส์ให้มาอีกคิงเอ็นดีดีวาดี้ครับวาดี้ให้มาเดี๋ยวไรเกขึ้นลำบากคิงโอ้โหไม่รับหน้าของวาดี้โอ้โหพลาดซูเปอร์เซฟของดานจอร์แดนพิกฟอร์ดเลสเตอร์มาใหม่เดี๋ยวไรเกติดหน้าอาครับเอวาตันโอ้โหคิงตัดได้ครับหมดจังหวะที่ซิกูสันจะสวนขึ้นครับบอลของเลสเตอร์อีกครั้งบอลวาดี้แล้วดิกเน่เตะทิ้งออกไปเป็นลูกทุ่มของเลสเตอร์โอ้โหกดดันต่อเนื่องครับทางด้านเลสเตอร์เดล่าทุ่มมาคิงขวาแกรคิงติดวาดี้ยังอ้าวเป็นเอ็นดีดีวอลเล่โอ้โหพลาดยืนขาตายไปแล้วครับทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดแต่ว่าบอลหลุดเสา2ออกไปครับนิดเดียวบอลติดไซด์ด้วยครับโอกาสเลสเตอร์5ครั้งไปแล้วครับเอเวอร์ตันยังไม่มีเชเนลินให้มามีหน้าคืนหลังฟิวจากิโอก้ามาที่ดิกเน่ล็อกคอร์ดทำเดวิสซิกูสันเชเนลินคอสซูมาให้ที่ดิกเน่ล็อกคอร์ดพยายามจะเจาะครับเอเวอร์ตันล็อกคอร์ดให้ซิกูสันก็เดินดักก่อนครับโดยมาร์คเอเวอร์ตันลูกทุ่มของเอเวอร์ตันล็อกคอร์ดทุ่มอันเดซิบาติดเอาไบรตันได้เอาไบรตันขึ้นหลังแฮร์รี่แม็กควายคิงเอ็นดีดีชิปวาวควัดดักได้เดวิสชินเดลินโซมาเจอคิวตาเอเดโกเมสแล้วครับซิกุสันขึ้นไม่ได้ครับแล้วจบครึ่งแรกเป็นเจ้าถิ่นครับเลสเตอร์ซิตี้ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0เดี๋ยวเราพักกันครู่ครับครับชมครึ่งหลังครับที่ King Power Stadiumเลสเตอร์นำเอเวอร์ตันอยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วจังหวะยิงของซิกูสันก็ไปเข้ามือนั่นจะได้พิกฟอร์ดนะครับเป็นไมเคิลขออภัยซิกูสันก็คือไปที่พิกฟอร์ดอันเดโกเมสเดตันเบนส์ชินาเดลินเดตันเบนส์อันเดโกเมสซิกูสันสไลด์ได้วาดี้โดนดักโดยอันเดโกเมสแล้วครับจากิโอก้าเดตันเบนส์เดวิสขึ้นไม่ได้ครับเบนส์ให้มาโกเมสซิกูสันซิกูสันขึ้นหลังคอสซูมาชินาเดลินเอเดโกเมสที่ทำเดวิสติดบล็อกแล้วเอสเตอร์ได้วาดี้ขึ้นหลังเฮนรี่แม็กควายครองบอลแล้วครับเอ็นดีดีคริสเตียนฟุกคริสเตียนฟุกมีซุนโตซุนมาฟุกนี้ได้แล้วให้วาดี้เปิดมาที่เดวิลไลเกรโอ้โหเปลี่ยนทางก็ไม่ตรงกรอบครับแต่ก็ใกล้เคียงครับจังหวะนี้ของทางเลสเตอร์นะฟุกไหลผ่านซุนโตซุนได้นี่ครับวาดี้ตักมาให้กับ
ทางเดี๋ยวก็มงออกไปมงออกไปเองครับทางด้านเดวไลเกรดิกเน่วอลคอตซิคูสันติดวาดี้วาดี้ไปแล้วครับวาดี้ผู้ตัดเองก็ต้องพยายามนะครับตอนนี้ตามหลังแค่ลูกเดียววาดี้ตัดได้จากวอลคอตแต่เดวิสฟาวเป็นลูกฟรีคิกของทางเลสเตอร์แล้วครับแมคคาที่ครับลงไปแทนเดวิสพีเตอร์ฟุกเหรอครับวาวขวดสไลด์ได้อาไบตันให้คิงเอ็นดีดีถึงเปิดแล้วบอลว่าเดวอลไลเกรดเดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับบอลเหมือนมันจะฮุกเสียบอยู่แล้วแต่เกรดโอ้โหเอาลุกมันลงไปแทนเทนโตซุนนะครับเอเวอร์ตันเปลี่ยน2คนแล้วโอ้โหภาพช้าไม่มีด้วยวอลคอตซิคูสันยังได้วอลคอตซิคูสันแมคคาที่มาวอลคอตไปได้วอลคอตจ่ายไม่ผ่านนะครับคริสเตียนฟุกโดนสไลด์โดยเชเดลินแต่อาร์เบตันเล่นต่อได้ให้วาดี้คนเดียววาดี้เอาไงวาดี้ไปครับวาดี้ไหลต่อจะให้เอ็นดี้แต่ก็ติดบล็อกแล้วครับบอสซูมาคิวอคอตแอนเดโกเมสโกเมสอ้าวจิ้มได้วาดี้ได้ฟาวครับอ้าวโอ้โหเสียของเลยครับโอ้โหวาดี้ลุกมันสเนลินให้แมคคาที่อเดโกเมสทะลุมาวอลคอตหนีโอ้โหคริสเตียนฟุกดักได้ทันครับเอาไบรตันคริสเตียนฟุกวาดี้ให้ไอดี้คิงล็อกคิงไหลจะให้ได้เอ็ดดี้วนคืนหลังคริสเตียนฟุกส์เอ็ดดี้อับมีเกรแถว2ไม่ได้แล้วอาครับเอเวอร์ตันสวนเทียววอลคอตให้ลุกมันอ้าวโดนเอเวอร์ตันโอดแยดได้อ้าวคิงไปเองคิงหนีไม่ผ่านนะครับแล้วโอ้โหส่วนใหญ่จะเสียบอลในแดนของผู้แข่งเอ็ดดี้อ้าวไม่ถ่ายครับไปไม่ถึงขอบเขตโทษนี่ครับเอเวอร์ตันคือพอจะสวนนี่ก็โดนดักหมดเลยครับอันเดซินวาตัวนี้ที่เป็นเกรย์อเลโกเมสเอตันเบนให้ไม่ผ่านอันเดซินวาครับให้วาดี้ติดซิกูสันอ้าวได้ครับซิกูสันนี่ครับโอ้โหก็เสียบอลอีกแล้วเดซินวามาร์คอาไบตันขึ้นหลังแม็กไวมาร์คอาไบตันวาดี้ออกซ้ายคริสเตียนฟุกโดนแย่ด้วยวอลคอตแมคคาที่เอเวอร์ตันจะสวนได้ไหมวอลคอตให้ซิกูสันชิงอ้าไม่ทันครับโอ้โหจบเกมครับเป็นว่าเลสเตอร์ครับเฉือนเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ0ล่ะครับได้ประตูชัยจากทางด้านอันเดซินบานะครับครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ